อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะไม่เป็นไรแค่มีเสื้อเกราะทองคำไหนบอกว่าจะคุยกับข้าไงพูดสิอ๋อจะหลอกข้าออกมาถ้าข้าบอกท่านว่ามีแม่นางคนหนึ่งชอบท่านมากท่านจะดูถูกนางไหมดูถูกไหมคะยังไม่มีใครพูดกับข้าแบบนี้แล้วถ้ามีล่ะพวกเจ้ารวมหัวกันแกล้งข้าข้าซื่อบื้อแถมโง่ไม่มีวรยุทธ์พวกเจ้ารังเกียจข้านักก็บอกข้ามาตรงๆเลยก็ได้ท่านเข้าใจข้าผิดแล้วค่ะแม่นางคนนั้นก็คือข้าเองเป็นไปได้ยังไงข้ามีอะไรดีท่านจะมาชอบข้าทำไมไม่จริงหรอกข้าฝันไปแน่แน่นี่ต่อให้ท่านบอกว่าไม่ชอบข้าข้าก็ไม่โทษท่านหรอกมีเห็นต้องเสแสร้งเล่นละครขอไปทีแบบนี้จิ๋วเว้ยนี่เจ้าพูดจริงเหรอแปลว่าข้าไม่ได้ฝันไปสิจิ๋วเว้ยจะพูดอีกครั้งสิข้าฮะเสียข้าวสุกเกิดเรื่องร้ายกับพวกเราพร้อมกันข้าคิดว่าต้องมีไส้ศึกแน่ๆข้าสงสัยว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ปลอดภัยใช่ไหมเมื่อคืนถูกทหารชิงเล่นงานยังดีที่สองคนนี้ช่วยเหลือถึงมีชีวิตรอดกลับมาพบพวกท่านน้องสามพวกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเราถูกทหารชิงเล่นงานดีที่สื่อไทยมาช่วยพวกเราไว้นึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์มากมายขึ้นภายในคืนเดียวเรื่องนี้มีปัญหาแล้วล่ะเฮ้ย
คุณชายรูปปั้นของที่นี่ทำจากทองคำทั้งนั้นเลยครั้งนี้ข้ารวยแล้วแน่ๆถ้าพวกเจ้าชอบก็เอาไปได้เลยข้าไม่ขวางพวกเจ้าหรอกขอบคุณคุณชายเรียนคุณชายโปรดตรวจนับชัดเจนแล้วกบฏที่ตายไปมี38คนบวกกับทหารของเรารวมแล้ว82คนน่าโมโหจริงๆคุณชายเราจะจัดการกับศพพวกนี้ยังไงเรื่องแค่นี้ต้องถามข้าเหรอขุดหลุมใหญ่ๆเอาศพทั้งหมดโยนลงไปแล้วก็จุดไฟเผาซะสิได้แต่จะทำกับคนของเราแบบนี้ด้วยเหรอแล้วให้ทำไงใส่ลงศพคนละลงหรือยังไงกันโอ้ได้รีบไปสิได้ช้าก่อนข้าเกรงว่าพวกกบฏจะย้อนกลับมานับตั้งแต่วันนี้ที่นี่ให้เจ้าทั้งสองคนเป็นคนดูแลได้ข้าปวดหัวจะตายอยู่แล้วผู้ชายผู้ชายคุณ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 ชายข้าว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฝังเข็มแล้วล่ะฮะทำไมล่ะข้าได้ตรวจอาการของท่านอาการกำเริบเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ฝังเข็มครั้งนี้ได้รักษาต้นตอจนหายขาดจริงเหรอข้าน้อยไม่กล้าหลอกท่านหรอกแต่หวังว่าคุณชายจะเดินลมปราณตามใบสัญญาของข้าจะดีต่ออวัยวะภายในพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรในเมื่อคุณชายหายดีแล้วข้าก็ต้องขอลาเจ้าจะไปไหนคุณชายข้าไม่ดีต่อเจ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทับจีกับคุณชายดีต่อข้ามากเลยแล้วจะไปทำไมข้ามีความฝันอยากจะคบหากับเพื่อนฝูงเดินทางไปทั่วสารทิศในเมื่ออาการของคุณชายหายดีข้าก็ควรจะลาก็แค่อยากจะเที่ยวไม่เห็นยากเลยแต่ข้าไม่ให้เจ้าไปหรอกคุณชายข้ากำลังจะลงใต้เจ้าต้องอยู่กับข้ามันไม่ต่างกับท่องเที่ยวเลยอีกอย่างตลอดทางมีม้าให้ขี่ยังไงก็ดีกว่าเจ้าเดินทางเองคุณชายนี่ต่อไปห้ามพูดคำว่าจะไปจากข้านะเจ้ารู้ไหมว่าหมอคนเก่าๆตายยังไงข้าไม่รู้หรอกถ้าอย่างนั้นจงตั้งหน้าตั้งตาติดตามข้าคุณชายจีขอบคุณที่เมตตาข้าซาบซึ้งนักเสียดายที่ตัวข้าอยู่นี่แต่ใจอยู่ในยุทธภพตัดสินใจจะจากไปข้าเขียนใบยาไว้ให้ขอให้กินยาทุกวันรับรองว่าจะหายขาดน้องชายเมี่ยวเซิงขอลาผู้เมตตายิ่งใหญ่ท่าเรือหยวนหลายทุกท่าน
เราจะรอเรือกันตรงนี้พวกเจ้าเดินทางต่อได้เลยพวกเราขออยู่เป็นเพื่อนซื้อไทก่อนก็ได้งั้นเราพักผ่อนกันก่อนนะพี่จือเว้ยไปดูทะเลกันค่ะนี่ตามมาเลยนะไปกันเบาๆยี่ฟงซื้อไทวรยุทธ์ของเจ้าเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆแล้วเสียดายที่ประสบการณ์ยังน้อยกำลังภายในมีไม่พอข้าจะให้เคล็ดวิชาเดินลมปราณไว้ขอแค่เจ้าตั้งใจฝึกในวันข้างหน้ารับรองว่าไม่ด้อยกว่าข้าแน่สุดท้ายข้าไม่กล้ารับของขวัญจากท่านข้ากับเจ้าเหมือนเป็นเพื่อนเก่ากันเจ้าแยกแยะดีชั่วผิดถูกข้าจึงมอบเคล็ดวิชาให้แต่ถ้าเจ้ายืนยันจะปฏิเสธข้าก็ไม่ฝืนใจเจ้าหรอกสื่อไทยมีความหวังดีถ้าข้ายังปฏิเสธจะเป็นการทำให้ท่านผิดหวังเคล็ดวิชาลมปราณขอบคุณสื่อไทยบอกตามตรงค่ะวิชาของข้ามั่วไปหมดข้ายังไม่เคยคำนับอาจารย์อย่างเป็นทางการงั้นก็แสดงว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะในการฝึกวรยุทธ์ข้ามีบังอาจจริงสิยี่ฟงข้ายังมีเรื่องที่จะบอกให้เจ้ารู้นะสื่อไทยโปรดชินนะเมื่อคืนตอนเจ้ากับซุงซวงมีอันตรายจือเว่ยกับหลงเฟยไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าพวกเขาช่วยลูกศิษย์ของข้าอย่างสุดความสามารถดูๆแล้วก็ไม่เหมือนเอาเป็นว่าเจ้าระวังตัวให้ดีนะขอบคุณสื่อไทยที่เป็นห่วงวันหน้าถ้าเจออุปสรรคเมื่อไรให้ไปหาข้าที่คณะงิ้วไนเหอเทียนที่เศร้าสิงได้ค่ะสื่อไทยว้าวโชคดีที่เจอบ้านร้างคืนนี้จะได้พักผ่อนกันพี่ๆคะตอนนี้ข้าทั้งเหนื่อยทั้งหิวทำยังไงดีอะเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับแถวนี้ให้ข้าไปเสิร์ฟดูก่อนก็แล้วกันดีข้าไปเองดีกว่าประกาศจับเจ้าติดอยู่ทั่วไปข้าไปจะสะดวกหน่อยจิเว่ยระวังตัวด้วยนะข้ารู้แล้วค่ะพี่ชายข้าหิวน้ำจังเลยเราต้มน้ำดื่มกันดีไหมงานหนักแบบนี้ให้ข้าทำดีกว่าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากแต่ถ้าเจ้ายอมตัดใจซะข้ายินดีช่วยปิดไว้เป็นความลับอยากฟ้องก็ฟ้องไปเลยใจกล้าเหลือเกินนะไม่กลัวโดนท่านพ่อตีตายเหรอตระกูลอันเดือดร้อนเพราะตระกูลเหอเผลอๆฝ่าบาทอาจจะอภัยโทษก็ได้ฝันไปเถอะที่ผ่านมาข้าทำตามที่พี่สั่งแล้วแต่ครั้งนี้ข้าขอพี่เป็นครั้งแรกเขาหวังว่าจะได้เร่ร่อนท่องเที่ยวไปกับคุณชายอันจือเว้ยรู้ไหมว่าการกระทำของเจ้ากระทบต่ออนาคตของพ่อกับพี่เฮ้ยไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกนะกระดาษห่อไฟไม่อยู่หรอกจือเว้ยตระกูลจีไม่เคยมีลูกอกตัญญูแต่ข้าทำเต็มที่แล้วเคยทิ้งร่องรอยให้พี่ตลอดทางยังไม่พอใจอีกเหรอจิ๋วเว้ยพี่อยากให้เจ้าตัดใจจากเจ้าทึ่มนั่นบนแผ่นดินนี้ผู้ชายดีๆเยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นเขาหรอกเขารู้ดีค่ะแต่ว่า
ข้าถลำลึกแล้วแรกๆก็อาจจะทรมานหน่อยแต่รอให้เวลาผ่านไปเจ้าจะลืมเขาได้เองแล้วก็เจ้ารู้ไหมว่าแม่นางน้อยที่มากับพวกเจ้าก็คือองค์หญิงสวงน้องสาวของฮ่องเต้ถ้านางเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราตายกันหมดพรุ่งนี้หาทางหลอกนางเข้าไปในเมืองหลงเฟยทำไมไม่สนใจข้าเจ้ามีความลับหรือเปล่ามีคนพูดความลับให้ฟังเหรอเปล่าแต่ว่าวันนี้จะบอกข้าว่ามีความลับจะบอกข้านี่เกี่ยวกับฐานะของซวงซูงกับจื่อเว่ยเจ้าเคยสงสัยบ้างไหมทำไมสงสัยพวกนางว่าเหนิงเหลินถูกบุกข้ากับซวงซูงถูกเล่นงานเจ้าไม่รู้สึกสงสัยเลยเหรอเจ้าคิดว่าข้าคิดว่าเป็นนางไม่หรอกนางไม่ใช่คนแบบนั้นเจ้ารู้จักนางดีข้าจะใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ช่างข้าไม่เอาเรื่องอยู่แล้วแล้วเจ้าจะทำยังไงแยกทางกับพวกนางไม่ได้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจะทิ้งพวกนางได้ยังไงกันทหารตามล่าข้าอยู่การแยกทางกันเป็นผลดีต่อพวกนางต่างหากล่ะข้าคิดว่าเจ้าเสียดายใครล่ะข้าแค่ทำใจไม่ได้เจ้าอย่าคิดว่าพวกนางเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดานะเจ้าให้ข้าคิดดูก่อนเจ้าต้องรู้จักเด็ดขาดบ้างคุณชายอันคุณชายอันเมื่อกี้ข้าอยู่ตลาดเลือกตั้งนานเนี่ยในที่สุดก็ได้ชุดนี้มาลองดูว่าใส่ได้ไหมโหพี่จื่อเว้ยเพิ่งจะซื้อมาป่านเนี้ยอยากให้ข้าหิวตายเหรออ๋อจริงสิที่ตลาดสงบมากไม่มีทหารเลยสักคนอ๋อได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีงานด้วยนะงั้นเราไปเที่ยวงานกันดีไหมพี่ชายไม่เห็นพูดอะไรเลยมากินอะไรรองท้องก่อนกินสิเขาไม่หิวลูกผู้ชายทั้งแท่งไม่กินอะไรเลยได้ยังไงล่ะน้องสามจำได้ไหมพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันอะไรเหรอวันที่3เดือน3วันเกิดของเจ้าจริงเหรอทำไมไม่บอกพวกเราเลยล่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปฉลองกันที่ตลาดเถอะดีเลยไม่เห็นต้องฉลองเลยไม่เอานะเอางี้พรุ่งนี้ข้าจะซื้อกับข้าวมาเราทำกินกันเองดีไหมดีมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเรายินดีช่วยทุกคนบริจาคชาวิเศษ100ถ้วยจริงเหรอถ้ามีคนไหนปวดมือปวดเท้าปวดหัวปวดหัวใจแล้วก็ลองชิมได้เลยรับรองว่าดื่มแล้วหายขาดถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็จำป้ายเก่าแก่ของร้านหุยชุนไว้ให้ดีทุกคนดื่มเลยอร่อยดื่มนะดื่มมีอะไรอ่ะดื่มไปไหนเลยเกรงใจนะขึ้นมาเดียวเห็นผลวันนี้เราบริจาคดื่มมาดื่มเลยดื่มเลยขอจะเป็นใจไปยิ้มเงินไปยิ้มเงินขออีกทีด้วยนะจ๊ะไม่น่าเสียดายแล้วคนอื่นก็เลยนะจ๊ะอยากมีด้วยไปเอาเนี่ยจานแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่กันได้เปล่าแม่ก่อนอย่าจะเปียกข้าหมดมาแล้ว
่อยแต่ทนเอาดีกว่าโดนจับได้องค์หญิงองค์หญิงเร็วเข้าเร็วเข้าปล่อยข้าก่อนสิเนี่ยคือว่าข้างนอกวุ่นวายมากใครๆก็อยากดื่มชาวิเศษยังไงเจ้าก็ต้องช่วยข้าต้องให้พวกเขาดื่มกันก่อนนะข้ามีธุระด่วนเดี๋ยวๆเจ้ามีธุระด่วนอะไรไม่ว่าด่วนไหนก็ต้องต้มให้ข้าก่อนข้าเข้าไปเตรียมก่อนนะนี่นี่หมอลีช่วยต้มเร็วๆนะข้าจะออกไปข้างนอกดูลูกค้าก่อนพอต้มเสร็จแล้วรีบมาบอกข้าเลยข้าจะเข้ามาช่วยยกโอ๊ยโอ๊ยร้อนจะต้มข้าให้สุกเลยได้ไงฮะอ๋อข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ในถังนี่เนี่ยร้อนก็ร้อนเปียกก็เปียกอ๋อข้ารู้จักเจ้านะเฮ้ยนี่ไอ้คนตายนั่นน่ะคนตายไหนเหรอเจ้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเขาเหรอจีอิงหมิงเหรออย่าปะปำข้านะข้ากลัวเขาจะแย่งั้นก็ดีไปด้วยกันเลยนี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปเร็วๆสิไปไหนนี่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 นายบอกว่าพาข้าไปซื้อของไงพามาที่นี่ทำไมเจ้าต้องพูดต่อหน้าเจ้าที่ว่ายังรักข้าอยู่รักอยู่แล้วทำไมถามแบบนี้เมื่อกี้ยี่ฟงพูดอะไรกับเจ้าล่ะเปล่านี่เจ้าโกหกเจ้าไม่ได้รักข้าเลยนางชวนข้าไปจากพวกเจ้าเจ้าก็เลยจะไปกับนางเหรอข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกพวกเจ้าต้องมีอะไรลึกซึ้งแน่ๆอย่าคิดฟุ้งซ่านสิเจ้ารักนางไหมข้าถ้าเจ้ามีใจให้นางข้าจะถอนตัวจิ๋วเอ้ยเมื่อก่อนข้าเคยหลงรักนางแต่พอได้รู้จักกับเจ้าข้าไม่กล้าคิดนอกลู่นอกทางงั้นก็แปลว่าเจ้าจริงใจรักข้าคนเดียวงั้นเจ้าก็ไปกับข้าอย่าบอกนะว่าเสียดายนางน่ะอย่าบีบคั้นข้าได้ข้าไม่บีบคั้นหรอกลาก่อนจิ๋วเว่ยจะไปไหนเนี่ยในเมื่อมียี่ฟงก็ต้องไม่มีจิ๋วเว่ยเราสองคนสิ้นสุดเท่านี้ข้าอวยพรให้ได้ข้าจะไปด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปข้าต้องบอกยี่ฟงก่อนแยกสองทางบุกเข้าไปจะน้องสิบสามฝีมือไม่ธรรมดาเจ้ากลัวเหรอเราสองคนช่วยกันมีเหลือจะสู้นางไม่ได้โอ้ยอย่าพูดวาแบบนี้สิอนาคตดีๆรอเราอยู่จะมาท้าซึ่งหน้าไปทำไมก็จริงแฮเอาไงดีล่ะOh.
รียบร้อยทำตามที่ข้าบอกง่ายกว่าตั้งเยอะเลยถ้างั้นเราก็ฆ่านางซะเลยเล่นตุกติกเหรอไม่ได้ตุกติกน้อยนี่นะเล่นเหลี่ยมนิดหน่อยมาไม่ได้ละนี่นะเอาไปเล่นสกปรกพี่ชายพี่ชายคะเอ๊ะพี่ชายหายไปไหนอ่ะมีร่องรอยต่อสู้นะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจ้าคือหมอคนนั้นนี่นะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเรารีบไปกันเถอะคณะงิ้วไน่เหอเทียนเท่าไหร่จ้าซื้อเลยจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าแถม10ถึงจะเอาไปแล้วจ้ารู้ไหมคณะงิ้วไน่เหอเทียนอยู่ตรงไหนจะใส่ไปไหนคณะงิ้วไน่เหอเทียนเจ๊งไปแล้วเสร็จไปยุ่งนางเอกนางเอกก็ไม่เหลือแล้วใครเขาก็จะไปดูล่ะเนี่ยฮะแม่นางเลือกได้เลยนะสวยทั้งนั้นสวยนะใส่แล้วลดได้มั้ยจ้าน้ำชาร้อนนะชาเย็นมั้ยจ้าลดได้มั้ยจ้าสื่อไทยในที่สุดเจ้าก็มาหาข้าเอ๊ะคนอื่นล่ะเขาไม่รู้ค่ะคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ยังทิ้งข้าไปอย่าเสียใจเราต้อนรับเจ้ามาอยู่กับเพื่อนของข้าชั่วคราวก่อนก็ได้เขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่บนเรือท่าแก่ช้างท่าแก่ช้างใครนะฮ่อหมอนลีลมอะไรพัดมาแล้วเนี่ยท่าแก่ช้างเพื่อนของข้ามาขอลี้ภัยที่นี่อ๋อมาคุยกับบนเรือมาเฮ้ยขึ้นเรือเหรอดีจังเลยไอ้ตื่นเต้นนั่งตามสบายยายยังกลับบ้านเนี่ยตามขับมาทางนี้ทางนี้เลยอะไรเนี่ยสวยจังท่านกระช้างข้าพาเพื่อนมาตั้งหลายคนรบกวนท่านแล้วแต่ว่าพวกเราไม่มีที่ไปจริงๆอ๋อหมอลีเพื่อนของเจ้าก็เหมือนเพื่อนของข้าปัญหาคือสองวันนี้เพื่อนข้าก็จะมาเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่ายังไงข้าก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยรบกวนท่านแล้วท่าแก่ช้างใครมาเหรอน้องสามพี่ชายอยู่นี่เองเหรอคะรู้ไหมว่าข้าคิดถึงท่านมากเลยพวกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันน้องเหวเซิงพาพวกเรามาเนี่ยน้องชายท่านนี้เหมือนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเลยเขาคือน้องสามของข้าเป็นน้องชายนี่เองคำนับแล้วสบายดีกันไหมสื่อไทยโอ้โหเป็นคนกันเองหรอกเลยเนี่ยเท่าแก่ช้างในนี้เสื้อผ้าเยอะจังเลยค่ะอ๋อเป็นเสื้อผ้าของคณะงิ้วไงใช่แล้วคณะงิ้วเหรอข้าก็อยากจะเล่นงิ้วบ้างช่วงนี้เราขาดแคลนคนอยากเล่นจริงใช่ไหมเท่าแก่ช้างมีอะไรจะใช้พวกเราก็บอกได้เลยนะขอแค่ช่วยท่านได้เพราะเรายินดีจะช่วยขอบใจSing, sing, 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 sing,
ชมยิ้มตรงชีจะเล่นดนตรีได้ด้วยยับยงใจโพธิวุ่นสิ้นผิดผ้าฟงท่านพี่กลับมาแล้วเชิญนั่งก่อนค่ะผู้หญิงนั่งด้วยกันท่านพี่เมื่อตอนเที่ยงนั้นท่านไปที่ไหนมาเหรอผู้หญิงไว้ผู้ตัวกำซ่านที่ลอยเท่าเทียนเย头心太严望，ไม่นึกเลยว่าสองคนนี้จะเล่นเข้าขากันดิแต่ข้าเริ่มเป็นห่วงแล้วสิยี่ฟงเองก็เริ่มสงสัยจือเว่ยองค์หญิงไม่ต้องห่วงความลับที่สำคัญทั้งหมดข้าไม่เคยเอ่ยต่อหน้าพวกเขาเลยสักครั้งหนึ่งถือหังกับผู่ตู้ก็แอบดูนางอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นพิรุษดูเจ้าสิทำท่าตลกจังเลยร้ายกาจปีศาจปั่นหัวยุ่ยแยงแต่แข็งรั่วจะสมควรตายโอ้ยอุ๊ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างแค่ร้อนเล่นหน่อยเดียวเองมานั่งก่อนเร็วพี่ชายน้ำชาค่ะข้าคอแห้งเขาไม่ดื่มข้าดื่มเองฝันไปเถอะไม่ได้หรอกข้านั่งนิ้วเหอเทียน
ูหยินนั่งด้วยกันท่านพี่เมื่อตอนเที่ยงนั้นไปที่ไหนมาหมู่หญิงไว้ผู้ตู่กำซ่านสิลอยเท่าเทียนเยี่ยหมู่หญิงเท่าซ้ำทายเงียบมองกำกว้างปูปุจังไว้ฟูหัวยังกินปูปุจกำกว้างมองวัดสองงาผู้หญิงเจ้าตาพวกเจ้าสองคนแล้วนะนี่มีสมาธิหน่อยยังเหลืออีกหนึ่งฉากไปได้แล้วครับไปครับหมดสติเลยโอ้เฮ้ย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 โอ้ผู้หญิงพวกผู้หญิงอะไรเนี่ยไม่เคยพังหมดป่ะThank you.